สบายดีทําสมที่เฮาลบมาพบทีมงานไอบอกของเฮาอีกครั้งนึงเนาะซึ่งวันนี้ก็ห่างหายกันไปโดนพอสมควรเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงก็นําเอาข่าวความเคลื่อนไหวของลาวลีก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งว่าเฮาจะไปเบิ่ง6นักเตะที่ว่าจะพามาสเตอร์7รุ่นแชมป์ฤดูกาลนี้เนาะซึ่งว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่า6นักเตะนี่มีประสบการณ์และเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของสปป.ลาวเองเนื่องจากว่า FC จันทบุรีหรือว่าลาวตัวใต้ FC เนาะเพิ่นบ่เข้าร่วมในการแข่งขันเตะลาวลีก1ปีนี้เนาะเฮ็ดให้3นักเตะก็คือพุทธวีพรหมสารกองกลางตัวเก่งแล้วก็ลาเพเอลกองหน้าสาววรสินและสุขทวีสุนดาราเป็นพวกซาบตูเนาะเพิ่นก็ตัดสินใจย้ายมาดิดให้กับมาสเตอร์7ในการลาแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวในปีนี้เนาะซึ่งจะมาสมทบกับลีก3นักเตะของมาสเตอร์7ที่ว่าหวนคืนมาลินให้กับมาสเตอร์7อีกครั้งเนาะก็คือแก้วเวมเพชรดิดทีเดชกองกลางประสบการณ์สูงสายสนคุณสมานกองหลังและบุญทวีศรีประสงค์นักเตะสารพัดประโยชน์ของมาสเตอร์7เนาะซึ่งว่าสามารถดิ้นได้หลายตำแหน่งซึ่งว่าในลาลีกปีนี้ม้วนแน่นอนเนื่องจากว่ามาสเตอร์7เนาะมันก็ได้นักเตะดาวดังมาหลายคนส่วนเขาจะพูดจักกับ6นักเตะนี่กันก่อนนะไปเริ่มกันที่อันดับที่1เป็นพุทธวีพรหมสารยืนในตำแหน่งกองกลางเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์1994ที่เมืองสามขีใส่แขวงอัตตะปือจังหวะเริ่มดิ้นตั้งแต่อายุ14ปีเนาะแล้วก็ติดทีมชาติลาวยูซีในปี2019แล้วก็เริ่มดิ้นให้กับสโมสรลาวล้านสร้างเนาะเป็นสโมสรตำอิดลุยกันกันลาเตะลาวลีในปี2011 2012ก็จะง่ายไปเล่นให้กับพวกแง่งอัตตะปือและกลายเป็นที่รู้จักกันหลายๆคนในการพาทีมคว้าห้องแซมลาวพรีเมียร์ลีก2013ก่อนที่2014จะสามารถพาห้องแง่งอัตตะปือคว้าแซมจนถึงปี2016พุทธวีพรหมสารคนไปได้ง่ายมาดิดในกับลาวตัวแต่ FC ซึ่งเป็น FC จันทบุรีในปัจจุบันเนาะพาทีมห้องแซมลาวพรีเมียร์ลีกในปีดังกล่าวก่อนที่ปี2017 2018 2019และ2020จะพาลาวตัว FC กวาดแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวไปถึง4สมัยเอาไปต่อกันที่คนที่2เนาะก็เป็นลาพาเอลเป็นนักเตะจากบราซิลซึ่งว่าเป็นเกิดในวันที่23มีนา1992เคยดิ้นให้กับสโมสร FC จันทบุรีในปี2019ในระยะหนึ่งเนาะซึ่งก่อนที่ว่าจะย้ายไปดิ้นให้กับสโมสรในประเทศไทยจนล่าสุดในปี2021เนาะลาพาเอลก็ย้ายมาดิ้นให้กับ FC จันทบุรีอีกครั้งแล้วก็สามารถยิงประตูทำยิงให้กับทีมในนัดเปิดสนามของลาวลีก2021เนาะในนัดที่เสมอกับเวียงจันทร์ FC พนักงานเสนาในการขันปีนักเก่าถึงยกเลิกเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะทางลาวพาเอลเนาะมันก็มาดิ้นให้กับหลายๆสโมสรบ่ว่าจะเป็นสโมสรในประเทศบราซิลและก็ประเทศไทยจะไปต่อกันที่คนที่3กันเลยนะก็เป็นสุขทวีศูนย์นาราจะเกิดในวันที่4พฤศจิกายน1995ที่ว่าสิมมโนใต้เมืองหาดไสพองนครหลวงจันทร์ซึ่งกลายเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จสูงในวงการบัตเตะลาวนะถึงก็เคยรับใช้สโมสรใหญ่ในลาวเขาเนี่ยเป็นสโมสรดาสร้างยูไนเต็ดในปี2016ก่อนที่จะได้ซิดไปแข่งขันในบัตเตะโตโยต้าเมคองครับปี2017ซึ่งเป็นรายการที่มีสโมสรจากภาคพื้นอาเซียนเนาะที่ว่าเขาห่วมซึ่งผลก็พาสโมสรลาสร้างยูไนเต็ดว่าอันดับ2ในการแข่งขันรายการนี้ในปี2017นอกนั้นสุขทวียังคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นประจำรายการอีกด้วยนะหลังจากนั้นสุขทวีผลก็ย้ายไปดินให้กับสโมสรลาวตัวต้า FC ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพาลาวตัวต้า FC คว้าแชมป์ลาวลีกได้2สมัยก็คือปี2019และ2020ไปต่อกันที่คนที่4เป็นแก้วเพชรดิดทีเดชเกิดวันที่31พฤศจิกายน
ีวันแก้วสัมพันธ์เมืองปากเซแขวงจำสั่งสำหรับปี2009เนี่ยเริ่มเป็นนักเตะเยาวชนให้กับสโมสรเอสลาก่อนที่ว่าจะก้าวขึ้นไปดินในศึกใหญ่ปี2015ดินให้กับ SHB เวียงจันทร์ FC 2016ดินให้กับลานซ่างยูไนเต็ดและ2017ดินให้กับสโมสรเวียงจันทร์ยูไนเต็ดจนถึงปี2018ดินให้กับอัลต้า FC กับมาสเตอร์ FC จนถึงปี2020นะส่วนผลงานในทีมชาติก็ติดตั้งแต่อยู่14 17 19และ23จนกระทั่งสุดใหญ่ซึ่งว่าผลงานในลาวลีกที่ดีสุดก็คือการพามาสเตอร์7นะคว้าฮองแซมในปี2019และ2020ฝ่ายตะวันที่คนที่5เป็นสายซนขุนสำนานเกิดวันที่13มังกร1993ที่บ้านท่าม่วงเมืองหาดสายพองนครเวียงจันทร์ซึ่งว่าเป็นเด็กปั้นของเอสลา FC เช่นกันส่วนเส้นทางการก้าวเข้าสู่วันเดลาวลีกก็คือเริ่มดิ้นให้กับสโมสรปกซอ FC ตั้งแต่ปี2010ถึง2014งานในแซมในปี2012ก่อนที่ใหญ่ไปดินกับสุมสอนลาวตัวต้า FC ในปี2014พาทีมได้อันดับ2เสริมหลังจากนั้นก็มีส่วนสำคัญพาลาวตัวต้า FC คว้าแซมนับ4สมัยนะก่อนที่ปี2020จะย้ายไปดินกับสุมสอนมาสเตอร์เซเว่นพาทีมคว้าห้องแซมไปครองและคนสุดท้ายเป็นไทยไปว่าได้นะนั่นก็คือบุญทวีสีประสงค์สมาเกิดในวันที่4มิถุนายน1996ซึ่งว่าเป็นนักเตะที่หุ่นห่างน้อยของแข้งแข็งส่วนสูงอยู่ที่160ซันติเมตรซึ่งว่าเป็นนักเตะที่มีความว่องไวของแข้งเด็ดเดียวความแข็งแข็งแต่ว่าหุ่นห่างจะน้อยกว่าต่างซึ่งเริ่มเล่นให้กับสุนทรฮองแอ่งอัตตปูตั้งแต่ปี2013ถึงปี2015ปี2017ถึงปี2018เล่นให้กับลาวตัวใต้ FC นะซึ่งมีส่วนสำคัญพาไอ้ทีมคว้าแซม2สมัยเนาะจนถึงปี2018ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรมาสเตอร์7 FC จนถึงปี2020ซึ่งก็มีส่วนสำคัญพาทีมคว้าฮองแซมในปีใน2ปีดังกล่าวอีกด้วยก็เป็นพบมาเตะที่ผู้เอานำมานำเสนอในวันนี้เนาะซึ่งว่าคลิปหน้าเราจะส่องหานักเตะคนต่อไปในลาวลีกมานำเสนอถ้ามักคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเห็นคลิปต่อไปแล้วพบกันไหมขอขอบใจ